หัวฟูเลยจ้าสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะตอนนี้นะคะเบลก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จไปนะคะแล้วก็คือหน้าแน่นแบบมากๆเลยนะคะมีความแบบมันต้องการที่จะว่าล้างหน้าล้างเมคอัพกันแล้วนะคะเราก็จะมาลองใช้วันนี้มาโคนะคะ Clean It Zero ค่ะเป็นเซต Limited Edition นะข้างในนะคะก็เซตโซนเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่แกะออกมาจ้าตัวแรกนะคะก็จะเป็น Cleansing Balm ตัวนี้เลยนะคะ Clean It Zero นะคะเป็นสูตรออริจินอลนะคะเป็นไซส์ปกติของเขาเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่ตักนะคะให้ด้วยนะเหมือนเวลาเราใช้เราก็จะได้ไม่ต้องควักเนาะจะได้แบบเอาตัวนี้คือตักขึ้นมาใช้ไม่สกปรกด้วยนะแล้วก็ตัวถัดมานะคะเป็น Vanilla Foam Clean It Zero Foam Cleanser นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะในเซตที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบปักเป็นรูปอย่างนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะมีนี่ยี่ห้ออยู่นะคะเดี๋ยวเราลองใช้กันดีกว่าเดี๋ยวพลอยขอแกะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะไม้เขาเนี่ยมีสัญลักษณ์ของยี่ห้อไว้เหมือนกันนะคะเมื่อเราเปิดกระปุกก็จะมีอันนี้นะคะซีลของเขาเนี่ยซีลไว้อีกทีหนึ่งนะคะนี่โอเคแกะออกมาปุ๊บนะคะเขาก็จะเป็นแบบเนื้อบาล์มแบบนี้เลยนะคะมีกลิ่นแบบนิดเดียวเป็นกลิ่นเบาๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ากลิ่นอะไรนะคะพอเนี่ยไม่ได้ดูคลิปของใครเลยไม่ได้ไปดูแบบจริงจังเลยว่าเขาใช้อะไรยังไงแล้วมันดีไม่ดีอะไรยังไงฉะนั้นเราจะเป็นการแบบว่ามาลองใช้กันแบบ first impression กันเลยนะคะพอตักขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเอามือไปแบบไปจ้วงอ่ะก็พอก็ปาดไปที่มือกระจกอยู่ตรงนี้นะทุกคนน่าจะเห็นกันคือวันนี้เนี่ยที่แต่งหน้าก็จะมีกันแดดนะคะรองพื้นแป้งฝุ่นครีมบั่นนะคะแล้วก็มีแบบพวกอายเมคอัพนะคะด้วยครูอ่ะเหมือนจะถูแรงนะแต่คือไม่ได้ถูแรงแบบใช้อันนี้แล้วกันใช้ด้วยนี่นะคะคือมันก็คือแบบเป็นการละลายเมคอัพคือคนอื่นเขาใช้กันแล้วมันแบบมันยังสวยอยู่ไหมเวลาเขารีวิวกันมันเราเป็นอย่างนี้ป่ะแสบตาแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันแบบมันน่ะแหละอยู่ที่แบบบริเวณดวงตานะคะเดี๋ยวพอแบบวนอะไรเสร็จอ่ะพอก็จะเอาแบบว่าสำลีมาเช็ดบริเวณตาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวพอจะเดินออกไปข้างนอกคือมันก็ต้องเตะกล้องแน่ๆเลยมองไม่เห็นอ่ะมาจากหลังล้างหน้าเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าหน้าเราแบบสะอาดแบบมากไม่เคยมีเมคอัพมาก่อนปะเนี่ยคือมันแบบสะอาดมากๆเลยนะคะคือเมื่อกี้ก็คือมีการแบบเอ็กซิเดนต์ของเราก็คือเราอะนั่งอยู่ในห้องแล้วเราก็ไม่มีน้ำตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเดินแบบดูไปข้างนอกนะคะมีการน้ำตาไหลซึมนิดหน่อยคือมันไม่ได้แสบตาขนาดนั้นแต่คือมันจะเหมือนเป็นผื่นแบบว่าน้ำมันเข้าตานึกออกปะแล้วก็เวลาใช้อะคือไม่ต้องใช้เยอะขนาดเรานะคือแบบว่าเราอะไม่เคยใช้ไงแล้วคือมันเยอะเกินไปมากเพราะว่ามันทำละลายเมคอัพได้แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาปิดอะแบบอันเนี้ยไอ้เมื่อกี้พลาสติกที่พลอยบอกอะคือมันก็วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม้พายตรงนี้นะก็เช็ดก่อนวางไว้อย่างนี้ได้เลยนี่นะคะจบการเก็บกระปุกอะในส่วนของอายเมคอัพเนี่ยก็คือทำความสะอาดได้ดีมากคือพอเขียนอินเนอร์ไลเนอร์อะมันก็คือออกไปหมดเลยใช้เมคอัพรีมูเวอร์สำหรับอายลิปก็คือดีกว่านะเพราะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นน้ำใช่ไหมเราก็ยังสามารถควบคุมเขาได้โดยการที่แบบแดปไว้ใช่ไหมกับสำลีอย่างนี้นะแต่พอมันเป็นออยล์อย่างเงี้ยคือแบบมันต้องเพิ่มความรวดเร็วอ่ะต้องเอาอันเนี้ยไปไว้ในห้องน้ำแล้วก็ใช้ฟุ๊บจบแค่นั้นเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือผิวหน้านะคะไม่แห้งตึงเลยนะเราไม่ได้ใช้ตัวโฟมนี้ให้ดูนะเพราะว่าคือเรามีโฟมล้างหน้าเยอะมากๆเลยตอนนี้ในห้องน้ำเราเลยมีอยู่ประมาณ5หลอดแล้วแบบใช้ไม่ทันแล้วจะแม่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราแกะอันใหม่อีกเนี่ยเราต้องรีบใช้แค่ใช้บาร์อย่างเดียวก็คือสะอาดแล้วนะนี่นะคะก็คือเป็นการลองใช้ครั้งแรกที่แบบค่อนข้างทุเรศเล็กน้อยในสไตล์เรานะก็คือแบบจะโกโก้ตลอดนะคะสำหรับใครที่เคยใช้นะคะ Cleansing Balm ของ Vanilla Co นะคะตัวนี้นะคะหรือว่าสูตรอื่นนะคะก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยนะคะว่าใช้แล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่ใสด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย